เราจะไปลุยซีฟู้ดเมืองจันทร์เป็นแหล่งที่ว่ากันว่าหอยนางรมสดที่สุดเราจะลงไปกินหอยจับขึ้นมาสดๆจากในทะเลและเราจะกินสดๆโดยวันนี้ลุงธมบอกแล้วว่าจะมี3สายพันธุ์ให้เลือกชิมเลยว่าชอบอันไหนเอ๊ผมอยากกินตรงนี้กินในน้ำอ่ะผมอยากกินในน้ำผมแงะสดๆกินอย่างนี้เลยนะสดๆจากทะเลเฮ้ยออกแล้วสดกว่านี้ไม่มีแล้วไปฮะโอ้ใหญ่จริงผมเป็นออยสเตอร์เลิฟเวอร์เป็นคนชอบกินหอยนางรมมากกินมาแล้วทั่วโลกไม่อยากเชื่อว่าหอยภาคตะวันออกหอยจันทบุรีใหญ่ขนาดนี้คือทริปเนี้ยเราต้องบอกเลยว่าเราจะไปลุยซีฟู้ดเมืองจันทร์จะเล่นซีฟู้ดกันทั้งวันทั้งคืนสิ่งที่ต้องเตรียมนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นพรีไบโอติกนะครับจะบอกว่ายาก็ไม่เชิงนะแต่จะเป็นสิ่งที่ผมติดตัวตลอดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศนะครับอันนี้จะเอามาโชว์ให้ดูแต่ไม่มีเขาบอกไม่มีให้เลยไปแยกหน้านิดนึงและเราก็ได้จนได้นะอยากจะแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางนะครับเปลี่ยนอาหารการกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยท้องเราไม่ปกตินะแนะนำนะครับจริงๆเนี่ยผมมีไบโอฟลอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนักเดินทางทั่วโลกเนี่ยเขาจะแนะนำว่าไอจุลินทรีย์พวกนี้ควรจะติดตัวไว้บางคนกินก่อนเพื่อป้องกันด้วยซ้ำนะฮะเจอซีฟู้ดหรือเจออาหารที่แบบแปลกๆนะมันจะไม่ได้เป็นยาที่ทำให้เราหยุดถ่ายนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยทำให้รักษาสมดุลของร่างกายนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้อ่ะเป็นทริคให้กับนักเดินทางนะครับพกไว้ติดตัวไม่เสียหายไปลุยต่อโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศคือแบบดีมากระหว่างทางที่เราขับมาตั้งแต่กรุงเทพนะผ่านชลบุรีระยองจนมาถึงจันทบุรีเนี่ยฝนตกมาตลอดทางแต่ดูดิพอมาถึงปุ๊บฟ้าใสปิ๊งเอาล่ะและตรงนี้นะครับแหล่งที่เราอยู่นะครับเป็นแหล่งที่ว่ากันว่าหอยนางรมสดที่สุดเราจะลงไปกินหอยจับขึ้นมาสดๆจากในทะเลกินกันสดๆแบบว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบรรยากาศคือสุดมากอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าท่าฉลับนะฮะแล้วดูมุมนี้ดิและอากาศคือแบบดีสุดๆอ่ะคือออกมาจากกรุงเทพนี่คือร้อนแล้วก็ฝนตกนะอ้าวลุงธมมาแล้วสวัสดีครับลุงลุงธมตัวจริงเสียงจริงฮะเราขับรถมากันนะครับ 3-4 ชั่วโมงเพื่อมาเจอลุงในวันนี้วันนี้ลุงจะพาผมไปนะฮะเรียกได้ว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงผมคิดอยากจะไปและอยากจะทำมาหลายที่แล้วทริปล่าสุดที่ไปสุราษฎร์นะฮะที่เขาว่าเป็นแหล่งที่หอยนางรมดีสุดใหญ่ที่สุดนะฮะและเยอะที่สุดในประเทศไทยพายุเข้าครับ อดกินครับผมอดกินสดๆในทะเลอันนี้ก็พายุเข้าครับเนี่ยเมื่อคืนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนเนี่ยยังปล่อยอยู่เลยนะครับเนี่ยคือเมื่อคืนที่นี่ก็พายุเข้าอะฮะครับผมคือตอนแรกลุงบอกว่าไม่งั้นวันนี้อดแล้วเหมือนกันนะใช่แต่อยู่ดีๆฟ้าก็เปิดใสปิ้งใช่ครับอย่างนี้ก็คือวันนี้เราออกไปได้ดิได้ครับผมไปลุยกันครับกับลุงชมก็เดี๋ยวก็จะให้ดูเรื่องการที่ก่อนจะเลี้ยงหอยนางรมของทางภาคตะวันออกเนาะเราก็จะมีอีแปะเขาเรียกอีแปะเป็นซีเมนต์เดี๋ยวมีให้ดูอ่ะครับผมแล้วก็เมื่อหอยนางรมเกิดเราก็ต้องมาแยกสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ด้วยเหรอมี3สายพันธุ์วันนี้ผมจะให้ได้เจอทั้ง3สายพันธุ์เลยมี3สายพันธุ์อยู่ที่เดียวกันและจะได้กินทั้ง3สายพันธุ์มั้ยใช่ครับผมรู้สึกแล้วว่าคุ้มละ นี่คืออะไรครับนี่แหละครับอีแปะที่ให้หอยมาเกิดนะครับอ๋อนี่ก็คือที่เลี้ยงหอยนางรมนี่เป็นฟูลซีเมนต์นะครับจะลงไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาหอยนางรมก็จะเกิดนะครับอ๋อนี่ปูนเฉยๆยังไม่มีหอยก็ไปใกล้ๆได้ไหมนี่คือจริงๆก็คือปูนเนาะก็ถ้าเดี๋ยวหมดฝนพอเริ่มน้ำทะเลน้ำเค็มเข้ามานะครับก็จะมีลูกหอยนางรมมาติดอยู่ตามอีแปะเนี่ยครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นแต่ว่ายังน้อยอยู่ครับน้ำขึ้นเยอะก็จะมิด
มิดเสาพวกนี้อ๋อเดี๋ยวน้ำขึ้นมันก็จะขึ้นมามิดเสาแบบนี้แล้วเขาก็มาเกาะตามธรรมชาติเองเหรอเราไม่ต้องป้อนอาหารไม่ต้องอะไรเลยอะคนที่เลี้ยงแถวอ่างศิลาหรือว่าแถวทางชลบุรีเนี่ยก็จะมาซื้อลูกหอยจากทางบ้านเราไปอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้หอยนางรมตัวเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงไหนของคุณลุงครับเนี่ยครับทั้งหมดแถวนี้อ๋อแถวนี้คือของลุงหมดเลยเอ๊ะผมถามนิดนึงแล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนของใครแล้วจะไม่มีการขโมยกันหรอขโมยเนี่ยบ้างแต่ว่าของใครเนี่ยรู้อ๋อของใครเนี่ยรู้แต่บางทีก็มีแฮปๆกันบ้างนะอันนี้คืออะไรนี่คือหอยเหรอครับผมอุ้ยมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยปีนึงครับเนี่ยโตแค่นี้ไงและตัวไหนที่ใหญ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 ่นี่อายุเท่าไหร่ครับ2ปีขึ้นไปแล้วครับนี่เหรออันนี้ขายได้แล้วนี่2ปีนะนี่คือหอยนางรมฝาจีบครับผมอันนี้คนละพันนะเนี่ยเนี่ยคนละพันนะอันนี้ฝาจีบครับตัวนี้นี่กามดำแล้วเราก็มีกามขาวที่ใหญ่สุดกามขาวที่นู้นซึ่งตรงนี้เป็นแนวป่าชายเลนทั้งหมดเนาะครับผมน้ำเป็นน้ำเค็มหรือน้ำก่อยน้ำก่อยครับเอาเป็นน้ำกร่อยด้วยแต่วันนี้ที่เรามาหาแหล่งหอยนางรมที่ดีที่สุดของภาคตะวันออกและเราจะกินสดๆโดยวันนี้ลุงธมบอกแล้วว่าจะมี3สายพันธุ์ให้เลือกชิมเลยว่าชอบอันไหนคือเอาจริงนะเรามาถึงแหล่งแล้วเนี่ยจะให้แกะกินสวยงามใส่จานไม่ได้อะลุง ผมอยากกินตรงนี้กินในน้ำอ่ะผมอยากกินในน้ำอย่างนี้เหมือนฝรั่งนะฝรั่งเขาบอกว่าอย่างในจานเขาไม่ชอบเลยเอ้ยมันต้องกินอย่างนี้ครับผมไปครับเดี๋ยวเราเอามาทุบอ๋อบัดเอกำรำตายแล้วเฮ้ยออกแล้วต้องหานี่ต้องหาฝาที่คล้ายๆช้อนเขาจะติดตรงเอ็นเขาแหละโอ้ยแล้วหอยสดสดขึ้นจากน้ำนะสดกว่านี้ไม่มีแล้วดูโอ้โหสดตามธรรมชาติจริงๆอ่ะเนื้อเขาจะเล็กหน่อยนะแต่เนื้อแน่นแล้วก็มีรสชาติแบบออกเค็มๆนิดนึงบางทีเวลาที่หอยที่เราแบบผ่าไปแล้วอ่ะมันตายแล้วอ่ะมันจะไม่ได้รสชาตินี้นะเนี่ยต้องมาลองถึงแหล่งนะแล้วก็ต้องมาลองถึงเรียกได้ว่ากินในน้ำอ่ะแบบนี้เลยเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีอ๋อถึงที่เราดูกามขาวไปแล้วเนาะครับเฮ้ยไม่ใช่ดูตัวนั้นกามดำกับจีบฝาจีบไปแล้วโอ้ยตัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นกามดำแต่ตัวนี้กามขาวเอ๊หอยนางรมเป็นสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไหนๆนะฮะเราจับขึ้นมาจากทะเลแล้วกินตรงนี้เลยได้ไหมครับได้ครับผมตามสไตล์เราดูอุปกรณ์เงี้ยหอยนี่นะฮะเงี้ยหอยกันแบบบ้านๆนะกินกันตรงนี้เลยอันนี้พันอะไรนะครับกามดำครับกามดำตรงนี้เขาจะมีสีดำที่ฝาเนี่ยครับสีดำอ๋อนี่ไงเขาเรียกกามดำเพราะว่าขอบนะเป็นขอบดำแบบนี้นะฮะผมแงะสดๆกินอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยนะหนึ่งสดๆจากทะเลฝั่งมาถังแข็ง
และตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราจับหอยนางรมเป็นตัวใหญ่ๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ชายผมด้วยนี่พี่เอสนะฮะสวัสดีครับคือวันนี้เราบอกว่าเรามาจันทบุรีเขาขับรถมาเขาบอกว่าถ้ามาตรงนี้ต้องมาห้าฉลาบซีฟู้ดวันนี้เดี๋ยวผมจัดหอยจันทบุรีที่ตัวใหญ่ที่สุดวิธีการกินทำไงฮะหยิบฝาหอยมาขูดให้ตัวหอยเนี่ยหลุดออกจากฝากระดกวางเนี่ย180องศานะแล้วยกสดนี่แหละฮะตัวจริง มากินกันดีกว่าโหร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดจริงวันนี้สั่งมาให้หลายอย่างเลยมีปลาดุกทะเลผัดชาครับอันนี้เป็นกุ้งลายเสือเผานะดูดีมากระหว่างนี้ฮะเรือส่งหอยมาแล้วครับพร้อมกับเฉลย1คนตะฮัลโหลเด็กเก็บหอยของเรานี่ฮะและนี่นะครับลุงคมคัดตัวใหญ่ที่สุดของวันนี้นะครับจัดมาให้เราแล้วก็ตัวนี้คือฝาจีบใช่ไหมฝาจีบครับหอยนางรมฝาจีบที่ผมชอบเนี่ยและตรงนี้คือกามขาวนี่คือกามขาวทั้งหมดนะฮะขอบคุณมากนะครับลุงคมครับผมขอบคุณครับใครที่อยากเห็นหอยสดๆจันทบุรีก็มีหอยใหญ่ต้องมาที่นี่นะฮะอยู่ที่ท่าฉลาบนะหาลุงคมได้เลยเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าปูเปิดประทุนคุณโหโอ้ยตายแล้วไข่แน่นมากมาขอฝานี้ก่อนละที่เรากำลังกินกันอย่างกระจัดกระจายนะลุงก็อุ้มหอยมาเฮ้ยใหญ่มากนี่นะใหญ่จริงตอนนี้อย่างนี้กี่ปีครับ4 ปีหอยบอลโลกเลยนะ4 ปีมีครั้งใช่ขอบคุณมากเลยนะครับผมครับขอบคุณครับจอนโหนี่คือเอาจริงๆในฐานะผู้บริโภคหอยนะฮะผมเป็นออยสเตอร์เลเวอร์เป็นคนชอบกินหอยนางรมมากกินมาแล้วทั่วโลกไม่อยากเชื่อว่าหอยภาคตะวันออกหอยจันทบุรีใหญ่ขนาดนี้อย่างนี้คือตัวเท่าไหร่ฮะลุงอย่าง2ตัวนี้จะเป็นตัวละ100ครับอย่างพวกนี้ก็จะตัวละ80อ๋อนี่ตัว80อันนี้ตัวละ100เนี่ยใหญ่ขนาดนี้นี่คือไซส์ถ้าเขาเรียกไซส์ก็คือไซส์ XXL นะฮะการบีบมะนาวของผมนะผมชอบง่ายขึ้นเพื่อให้มันมีกลิ่นของเปลือกเนี่ยลงไปด้วยนี่สูตรใครสูตรมันนะฮะนะฮะดูนะฮะเด็ดขาดจับเองกินเองสดที่สุดแล้วนะฮะที่นี่แพริ่งด้วยนี่สวัสดีครับพี่ตกอะไรอยู่ฮะตรงนี้มีอะไรให้ตกครับอ๋อตกปลาเนี่ยเอาแล้วโยนลงไปเลยเหรอเปล่าฮะเอานี่เฉยๆแกะนี่อ๋อแกะไปใช้เหยื่อเป็นกุ้งได้ใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมก็ไม่ค่อยใหญ่จริงๆก็เล็กๆอ่า